ในวันนี้นะคะก็จะเป็นงานสัมมนาประจำปีของสมาคมนะคะกิจกรรมสัมมนาในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆที่จะนำมาให้สมาชิกทุกท่านทราบจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ต้องนำไปใช้จะเป็นการประกาศบังคับใช้ด้วยนะคะการสัมมนาสมาชิกประจำปี2560ครั้งที่1ครั้งนี้เราจัดเพื่อเสริมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันกฎหมายพลังงานวันนี้เราจึงตัดสินใจว่าเราจะมีคลินิกให้ท่าน2คลินิกด้วยกันจะเป็นคลินิกเรื่องของการขาดวิตามิน M ทางด้านซ้ายมือของดิฉันเป็นคลินิกกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะเนื่องจากเน็ตเวิร์คซ้ำซ้อนเพราะดิฉันมั่นใจว่าวันนี้เรามีเวทีให้คุณได้แสดงออกแล้วบอกเราแล้วเราจะรวบรวมแล้วก็นำเรียนแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการที่เราจะดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อต่อสู้นะครับหรือการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของสมาคมเนี่ยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเดินไปได้บนธุรกิจการประกอบกิจการเนี่ยมันต้องสร้างความเข้มแข็งการสร้างความแข็งได้ก็คือการที่เป็นเรื่องของนิติบุคคลการที่จะไปพูดในเรื่องของข้อกฎหมายใดๆก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องเป็นในนามของนิติบุคคลโดยผ่านคณะกรรมการของสมาคมสมาคมเนี่ยจะต้องเป็นตัวแกนของผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในการที่ว่าบรรดากฎหมายใดๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสมาคมต้องเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้กับบุคคลก็คือเราในฐานะผู้ประกอบกิจการรายเดียวเราต้องอาศัยช่องทางของสมาคมในฐานะนิติบุคคลเนี่ยเข้าไปพบกับส่วนราชการนั้นบรรดากฎหมายที่ท่านออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายที่ทำให้ริดรอนสิทธิ์นะครับหรือทำให้ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการประการใดแต่ประการใดเรื่องอะไรบ้างนะครับกฎหมายระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่านะครับครับซึ่งจริงๆกฎหมายก็กำหนดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะครับเขายังบางสถานที่หรือหลายๆสถานที่เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการก็จะสอบถามท่านถึงความจำเป็นของระบบตัวนี้ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำแค่ไหนนะครับแล้วถ้าหากว่าเราไม่ทำเนี่ยจะมีผลกระทบด้านใดบ้างเบื้องต้นเลยผมบอกเลยว่ามันออกมาเป็นกฎหมายแล้วถามว่าที่คุณชายถามว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องครับเพราะเราไม่ไปอินเตอร์ลับไม่ไปรีเควสไว้ก่อนว่าร้องขอตัวนี้เป็นกฎหมายริดรอนสิทธิ์แล้วนะไม่รับความเป็นธรรมมันคลอดออกมาแล้วอะการทดสอบใดๆก็แล้วแต่ที่ไปทดสอบมาจะต้องมีวิศวกรผู้ควบคุมการทดสอบมาท่านอย่าปล่อยให้เขามาทดสอบอะไรของท่านแล้วก็บริษัททดสอบก็ไปเรียกเก็บเงินท่านมาหมายความว่าท่านเสียเงินไปโดยได้คุณภาพของสินค้าที่ไม่คุ้มค่าเลยแล้วเมื่อทดสอบแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องปิดแสดงเครื่องหมายว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ทดสอบแล้วแล้วก็จ็อบที่เข้ามาเนี่ยถ่ายสำเนาเก็บไว้นะครับใครเข้ามาอะไรยังไงเก็บเอาไว้มีการเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะทดสอบขอเอกสารเขาไว้ด้วยนะครับเป็นไม่ได้ถ่ายสำเนาบัตรวิศวกรไว้เลยเก็บไว้กับเรื่องนะครับแล้วก็บริษัททดสอบนะครับต้องเป็นบริษัททดสอบที่ขึ้นทะเบียนกรมธุรกิจนะครับได้รับการอนุญาตใดๆจากหน่วยงานที่อยู่ห้องในข้อกฎหมายหรือไม่ไม่ใช่เขามาทดสอบแล้วเราก็ไปเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รีพอร์ตนั้นใช้ไม่ได้นะครับต้องระวังนะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันศึกษาค้นฟ้าช่วยกันมีส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมนะฮะไปถามด้วยว่าไอ้ตรงนั้นมันได้ไหมตรงนี้มันได้ไหมตรงนี้มันช่องทางแก้ปัญหาหรือเปล่านะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันแชร์กันในไลน์ของท่านผมเชื่อว่ามีไลน์ครบอยู่นะครับแชร์ประเด็นการแก้ปัญหาใครเจอปัญหาอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรมันจะเป็นแคสตี้ที่ช่วยพวกเราได้เยอะครับคุณไม่ตอบก็แล้วว่าที่ผมต้องมาขอปั๊มเพิ่มเนี่ยเพราะว่าถ้าผมไม่ทำเขาจะให้คนอื่นมาทำถูกไหมครับสมาคมก็ได้ไปทางออกว่าไอ้คลินิกเน็ตเวิร์คซ้ำซ้อนอ่ะจะช่วยคุณยังไงไม่ใช่ว่าอ่ะใครเดือดร้อนบ้างเงียบเวทีนี้ของพวกเราเนี่ยในห้องเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยแสดงมาว่าท่านอยากได้อะไรแล้วอะไรที่ไม่เป็นธรรมวันนี้บางอย่างสัญญาของคุณอะไรเนี่ยเซเว่นเดี๋ยวมันอาจจะเป็นธรรมมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราเสียงเดียวเนี่ยเราไม่มีความหมายหรอกครับแต่ถ้าเรา800เสียง700เสียงเนี่ยทุกอย่างก็มีความหมายนะครับผมฝากนิดนึงฮะกล้านะฮะกล้าที่จะขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงกล้าที่แสดงความคิดเห็นกล้าที่ส่งเรื่องเข้ามา
กล้าที่จะทำงานให้สมาคมนะครับไม่มีใครไปปิดปั๊มท่านได้หรอกครับท่านไม่ได้ทำผิดนะฮะแต่ทำยังไงเราถึงจะอยู่กันยั่งยืนฝากนะครับให้คุณเขียนชื่อสถานีชื่อสถานีนะคะแล้วคุณก็บอกว่าคุณมีปัญหาอะไรราคาขนาดนี้มาร์จิ้นขนาดนี้ไม่เพียงพอเขียนได้ไหมคะห่วงเวลาแห่งความสุขของชาวสถานีน้ำมันทั้งหลายเนี่ยกำลังลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็คือรถไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนในเวลาอันไม่ไกลนักโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานีมีไม่มากนะคะแต่ตอนนี้ใครๆก็อยากทำปั๊มสถานีมีมากขึ้นรายได้ลดลงฉะนั้นก็คือเป็นเสียงกระซิบดังๆส่งสัญญาณไปถึงทุกท่านว่าพอเพียงค่ะดิฉันในนามนายกสมาคมนามสมาคมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับสมาคมของเราดิฉันไม่ได้ท้อนะคะอาจจะบ่นไปบ้างอ่ะก็ดิฉันแน่นานทั้งกรรมการทั้งหลายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้